คลิปนี้สปอนเซอร์ by Doom Tom Shop บริการขายรหัสเกมออนไลน์มีทั้ง Genshin, Star Rail, Nikke, Blue Archive ทุกถูกเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึงเป็นแสนแล้วเหรอเพ่สนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยครับขอบคุณครับ Blue Archive สวัสดีครับสำหรับเซนเซทุกคนที่กำลังจะไปงาน Thailand Game Show 2023ในวันที่21และ22นี้นะครับผมวันนี้ผมได้ให้ทีมงานไปสำรวจข้อแนะนำที่น่าสนใจก่อนไปงานมาฝากกันครับข้อที่1งานเริ่ม10โมงแต่แนะนำให้มาถึงตอน9โมงเช้าครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีการตั้งแถวก่อนดังนั้นคนที่มาเวลา10โมงเป๊ะอาจจะเห็นแถวที่ยาวสุดลูกหูลูกตาครับแล้วก็อาจจะทำให้เสียเวลาในการเข้างานไปเพิ่มมากขึ้นครับผมข้อที่2ครับสำหรับใครที่มางานครั้งแรกนะครับให้ลงที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับผมทางออก3ครับหรือเอาง่ายๆก็คือกลุ่มคนหมู่มากออกไปทางไหนแล้วก็ตามเข้าไปครับเมื่อมาถึงแล้วเราจะอยู่ที่ชั้น LG ซึ่งเป็นชั้นสำหรับงานหนังสือครับให้ทำการขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เดินไปสุดทางครับเลี้ยวซ้ายของชั้น G นะก็จะเห็นฮอลล์ของ Wonderfest ก่อนครับแล้วก็เดินไปถึงฮอลล์ที่3ก็จะเห็นว่ามีแถวตั้งอยู่มากมายครับผมรอคอยเข้างาน Thailand Game Show ข้อที่3ครับห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปนะครับผมเพราะว่าในงานมีนายทุนขายให้พวกคุณอยู่ข้อที่4นะครับบูธบัวคายอยู่ที่ B2 ซึ่งติดอยู่กับ Hoyo Face เลยครับเวลาเดินจากประตูงานเข้ามาก็เดินไม่ให้สุดทางก็จะเห็นได้ไม่ยากครับผมข้อที่5เมื่อเริ่มมาถึงบูธ Blue Archive มีอะไรให้ทำบ้างหลักๆคือการซื้อ merchandise เพื่อรับถุงฟรีครับเพราะยังไง Goose ก็สามารถสั่งในไลน์ได้อยู่แล้วนะสำหรับใครที่เล็งถุงไว้แนะนำให้รีบไปซื้อของก่อนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยของหมดตอน 11:30 ไม่อยากนึกภาพว่าวันเสาร์จะหมดกี่โมงข้อที่6อีเวนต์หลักคือการนำพาสปอร์ตที่ได้จากหน้าเคาน์เตอร์ร่วมกิจกรรม Blue Archive ครับโดยแถวรับพาสปอร์ตจะอยู่ข้างบูธเลยและอาจยาวไปจนถึงโซนห้องน้ำข้อสำคัญคือระวังต่อแถวผิดไปต่อโฮโยเฟสนะครับสำหรับกิจกรรมจะมีให้ทำ3อย่างด้วยกันครับผมเริ่มจากถ่ายรูปบรรยากาศในงานนะครับแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียออนไลน์ติดแฮชแท็ก Blue Archive TGS 2023และ Keyword Thought Open House 2023ครับผมกดกาชาให้ได้3ดาวใน30โลทีมงานที่ไปกดให้ผมนะครับก็ตามสภาพเกลือครับและอย่างสุดท้ายก็คือการทอยเต๋าให้ขึ้นวินครับโดยเต๋ามันก็จะแบบโยนยากหน่อยนะสำหรับทุกกิจกรรมนะครับจะได้ของรางวัลหมดเลยเพียงแต่ถ้าสำเร็จภารกิจจะได้รับของรางวัลที่พิเศษขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็แน่นอนว่าก็ไม่ลืมให้ทีมงานถ่ายภาพเหล่านักเรียนจากคีโบทอนมาฝากเซนเซที่ไม่ว่างไปกันครับผมสุดท้ายใครที่กำลังจะออกจากงานอย่าให้สแตมป์ที่ได้รับตอนเข้างานหายนะครับเวลาออกใช้ประตู4ในการออกแล้วก็เวลากลับเข้ามาใช้ก็ประตู4เช่นเคยครับถ้าเกิดออกประตูอื่นเนี่ยอาจจะโดนพี่ยามบ่นได้นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้คือการพูดถึงบูธ Star Rail ครับบูธฮงไคสตาร์เรลต่อแถวนานมากครับผมจำได้ว่าผมยืนเป็นเวลาประมาณหลายชั่วโมงด้วยกันแต่เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่คนเยอะพอดีมั้งสำหรับบูธของสตาร์เรลนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ทำมากมายนะครับเวลาที่เราเดินไปถึงแล้วนะก็จะมีแสดง UID ฮงไคสตาร์เรลให้เขาดูก็จะได้รับเป็นโบชัวร์ครับผมซึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้อัปเดตแพทหรือว่าไม่ได้ลงเกมไว้ในโทรศัพท์ก็สามารถแคปรูปแล้วก็ส่งให้เขาได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่ตอนนี้ดูอยู่แล้วอยู่ในงานแล้วแบบเอ้ยลืมแคปลองเช็คดูประวัติการเติมเงินจากเพจเติมเกมก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะถ่าย UID ของคุณไว้ส่วนตัวของบุ๊กมาร์กแล้วก็โปสการ์ดนะครับผมสำหรับโปสการ์ดก่อนเลยโปสการ์ดนี่ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการติดตามบัญชีทางการของ Star Rail นะครับโดยต้องติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok แต่ถ้าเกิดเราไม่มี TikTok เนี่ยสามารถเป็น Subscribe ช่องของYouTube ได้นะครับผม
ในส่วนของบุ๊กมาร์กนะครับก็ต้องโพสต์รูปที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Star Rail ในงาน Hoyo Fest ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็ติด Hashtag Hoyo Fest กับ Hashtag โครงการ Star Rail นะครับผมโดยจะได้รับเลือกเป็น2ใบให้เลือกแค่ใบเดียวนะครับระหว่างจิงหลิวกับโทปัสนั่นเองสุดท้ายนะครับถ้าเกิดอยากได้ฟรีพัดพกพานะครับผมก็จะต้องใช้จิงหลิวผ่านด่าน Forgotten Hall ที่กำหนดนะครับผมโดยตอนที่เข้าไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ ID ตัวเองนะครับมันจะมีโทรศัพท์ชาร์จไว้รอให้เลยเราสามารถเข้าห้อง Forgotten Hall ห้องไหนก็ได้นะครับง่ายมากเลยจริงๆแอบเข้าห้องหนึ่งแล้วก็เล่นผ่านไปแบบกดออโต้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็เช็คไม่ได้อยู่ดีว่าใช้จริงหรือได้หรือเปล่าส่วนพัดเนี่ยเขาสุ่มให้ซึ่งผมก็แบบก็เกลืออยู่ดีอ่ะก็ได้ตัวของ MC ผู้ชายมาสุดท้ายนี้ก็ขอให้เซนเซทุกท่านแล้วก็นักบุกเบิกทุกคนนะครับอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังตัวตลอดเวลาทรัพย์สินมีค่าทั้งหลายก็พยายามเอาวางไว้ในจุดที่เรามองเห็นนะครับก็คือข้างหน้านั่นเองพยายามที่ป้องกันในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นนะก็ทำตามมาตรการแล้วก็ระเบียบความปลอดภัยรวมถึงระวังเรื่องของ Crowd Crush ด้วยนะครับก็คือเรื่องที่คนอาจจะเยอะในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะมาถึงดังนั้นแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองดีๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ